โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับถ้าคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการวิเคราะห์สดนะครับระหว่างบุรีรัมย์นะครับกับบานเมย์เกมมิ่งนะครับวันนี้ดอยก็จะมาวิเคราะห์กันให้ดูว่าเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคู่นี้นะครับดอยจะวิเคราะห์แค่หน้าดับแล้วดอยก็จะทายว่าใครจะชนะคู่นี้จากหน้าดับก่อนแล้วก็จากฟอร์มอื่นๆนะครับแล้วก็เราจะวิเคราะห์ท้ายเกมให้คร่าวๆของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ปะไปรับชมกันเลยดีกว่านะสับคู่นี้นะครับระหว่างบุรีรัมย์แล้วก็บันเมย์เกมมิ่งนะครับไปรับชมกันเลยเปิดอิกกี้ก่อนนะครับ DMG เป็นเมจที่เชื่อมือได้สวยครับหยิบลิกเตอร์ลิเลียปิดผนึกอิกกี้ไม่ได้เล่นสบายๆแน่นอนเขาเล่นเกมมาเป็นแวนกับโอเมนเหรอต้นไม้ก็โอเคต้องกลับสู่สามัญเป็นทีรีเล่นเกมช้าเหรอก็มันโดนบังคับให้เล่นทีรีนะไม่ค่อยเหลือแล้วตัวที่เอาไว้เจอแวนดอบอลด้ามดีกว่ามันหุบทีรีได้ด้วยตัวที่เบรกเกมเร็วได้หน้าต้องวอนเดอร์ป่ะเหลือแค่วอนเดอร์แหละวอนเดอร์แหละถูกแล้วแหละโอเคนะครับถ้าตามดาฟอย่างนี้นะครับก็ช้อยก็ง่ายครับ BMT ชอบเล่นเร็วเขาอยากเล่นเร็วให้รีบจบของบุรีรัมย์ถ้าเลย15นาทีไปดอว่าน่าจะสบายทั้งจังหวะตีก๊อตทั้งจังหวะอะไรก็คือถ้ายื้อ15นาทีได้แบบไม่โดนกดมากบุรีรัมย์น่าจะชนะแบบง่ายๆวิกเตอร์เข้าแนวหลังได้อะไรเงี้ยต้นไม้ก็ไม่ค่อยโดนรังแกเท่าไหร่ดอยว่าถ้าเกิดเล่นเกมแรกแล้วเขาไม่ประมาทหน่อยดอยว่าบุรีรัมย์น่าจะชนะได้ไม่ยากเกมนี้ถ้ายื้อได้ด้านล่างดูสเกตบุรีรัมย์นี่ยืนโซนกันเป็นกองๆเลยครับหนีเวล3เลยครับตรงนี้ครับเปิดก่อนได้ลิกเตอร์เดนบอยกดเน้นหนักมากเล่นต้นเกมได้ดีนะครับในการเล่นทำดีทำดีได้นกด้วยแล้วก็กดได้นะดีครับดีกดเลือดได้ด้วยนะครับเขาว้าวกลับบ้านได้ด้วยโอเมนเกมนี้ไม่ใช่วีคนะครับใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับต้องการทำเกมนะครับครับผมเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เราจะเห็นโอเมนวีคเคสทรงดีชนะ1เลนใช่เย็นๆครับเปิดทางเอาซาดากอนมาแต่ไม่น่าบวกได้นะน่าต้องปล่อยนะครับตรงนี้ใช่ครับเปิดเร็วมากครับและลากมาตรงนี้หนูๆเจ็บหนักมากโดนเปิดบาดไปก่อนจากใครเลยไม่ดีเท่าไหร่ก่อนเลยโดนไหมเนี่ยช้าไปเนี่ยได้หลบเลี่ยงใดๆทำไม่ช้ามากพอได้แต่ถือเป็นสถานการณ์ที่ดีอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่สโนบอล3นาทีแล้วเกมยังนิ่งอยู่ถือว่ายังโอเคอยู่มากถ้าสัก10นาทียังเป็นอย่างนี้อยู่ถือว่าใช้ได้เลยแหละเขาน่าจะพยายามเล่นนั้นนี่ครับมีเหยียบหิวด้วยและปากครับในป้อมและตรงนี้ครับลิตเติ้ลบอยคนเดียวครับโดนลุมหนักมากแล้วเรียบร้อยไป1คิวครับแต่คือไอ้ก็ยังไม่ตายครับยังเอาตัวรอดออกมาได้ตรงนี้ดูๆครับวางสกิลครับจังหวะหาสตันครับหือทันชีครับยังไม่มีเลยก็ได้คิวแต่ว่ามองเห็นฝั่งบุรีรัมย์มาใส่ตรงนี้ครับอุ้ยเริ่มโดนปีบให้เล่นละเสียทีว่ะได้ป้อมก่อนป่ะเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนเนียนป้อมปีช้าไปเนียนป้อมยังไงเนียนป้อมได้ไงเนี่ยได้ถึงหลอดครับถ้าเกิดสู้กันตรงๆวันเดอร์จะสู้คีล่าง่ายแล้วกระโดดมาฟิกเกอร์ยัดใส่ครับเมื่อกี้ทุกอย่างครับแล้วเก็บนู่นอีกแล้วโอ้โหจิ้นตำแหน่งดีเหลือเกินมาเดินมาจะปิดครับตรงนี้ไอเวอร์ไปก่อนครับอ่ะแม่ครับกินทองลิกกี้ไว้แปลกมากๆที่ตัวคีแมนเราโดนรัวๆเลยถ่ายไปแล้วครับจับมือจากอาคาเป้นูนูครับเข้าโซนลำบากมากๆแล้วเขายิงป้อมฟรีๆแบบนี้ครับได้ทาวเวอร์ไปก่อนครับ BMG บันเมยเดินต้องยอมปล่อยก่อนเลยครับมันค่อยเยอะกว่าโอ้สองได้ก็จริงแต่นูนูก็ไม่กล้าเข้าไปเกาต่อนะแต่ว่าในหลุมตรงนั้นครับกาวายครับโอ้ยครับ1ต่อ2 2ต่อ1ครับและมีคนโดนอยู่ครับเลือดน้อยกำลังจะตายสำหรับคันชีแล้วเจอทาวายไปก่อนครับแล้วเข้าถึงตัวมาแบบนี้ครับลิตเติ้ลบอยเลือกที่จะหันไปครับตูดแล้วกดจังกึ๊งซ้ายพยายามจะหลบครับรีเทลเรทแต่เขายังโยนแบบต่อเนื่องครับอันติอิกกี้ไม่มีแต่มาจากไหนวะนะเฮ้ยวุ้ยหวาดเสียวเมื่อกี้ชีวิตเดินมาไม่ดีเลยนะฮะเกือบอยากจะขยี้อยู่ใช่เล่นเกมเลยนะครับแล้วฟิกเกอร์แล้วครับแล้วดูครับลากมาสวยงามมากด้านบนแล้วสับไปโดนนุ้งครับอันติมันไม่ได้การดาเมจแบบ 100% ครับและตัวลิตเติ้ลบอยพยายามจะเข้าไปเล่นครับกลางมากับแรนเตอร์ครับคันชีมาด้วยตรงนี้เบสเลตออฟซัมพิชันมาแต่ดูเหมือนดาเมจจะไม่พอครับลิตเติ้ลบอยโดนดึงมาแบบนี้ไม่สวยแล้วฟิกเกอร์ไปไม่พ้นระยะครับตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับแม่กำลังจะโดนแบบนี้โอ้โหหายหมดทีมโอ้แบบนี้จบแน่นอนครับเกมแรกครับบานเมย์เกมมิ่งขึ้นสกอร์ได้เลยเป็นเกมศูนย์ครับเกมศูนย์ครับและ7นาทีครับเดินมาจบครับฝั่งของบานเมย์เกมมิ่งครับมาแบบสุดจัด What a perfect game ไม่ถึงบานเมย์เกมมิ่งไปไม่ถึงไหนเลยจัดมาก่อนเขียน1แบบไม่เสียเลยสักตัวครับอย่างที่ดอยบอกถ้าถึง15นาทีโอกาสชนะมันสูงอยู่แล้วดอยเห็นหลายครั้งมันเขากันได้เขาเคลียร์บ้านได้นะครับต้องบอกว่าจังหวะที่นุนุตายหลายครั้งมันเร่งโมเมนตัมให้ทาง BMG ค่อนข้างเยอะ
มันทำให้แบบเวลามันขยับมันนาทีนึง2นาทีมากขึ้นก็อย่างที่ดอยบอกนะครับพอต้นเกมโดนไปก็มันไหลนะครับมันไหลมาดับเกมที่2กันเกมเมื่อกี้ไวมากแอนนิกกี้ทิ้งคือเขาไม่ยอมให้นูนูเล่นอิกกี้ด้วยแต่บุรีรัมย์ครับจะมาตามสูตรฮีโร่ที่เลือกหรือเปล่าเอลสูบได้นะเพนนี่ไม่ได้แก้โจ๊กเท่าไหร่นะมันโดนพลิกตัวใส่ได้โอเคได้มีซอสแบนอยู่โอเคแบนฟอร์เรนทิ้งเลือกสกัดทำดีประเดิมพันด้วยก้อนเนื้อมหากาพย์ว่ะเอลสูต้องคอร์เดอะบอสสุดๆตอนนี้แต่เขาต้องมีเมจตัวหนึ่งไหมถ้าไหลได้คือจบแต่ยานก็มันต้องไม่น่าใช่บัตรนะครับสุดท้ายก็กลับมาเป็นตัวมั่นใจบอกกันซื่อๆเลยว่าคือฮีโร่หนักทั้งคู่นะแต่เขาเล่นง่ายกว่านิดแพ้น้อยมากเลยฮะโอ้ต้องระวังการดึงของเขาครับนูนูครับต้องอ่านโซ่ให้ขาดครับถ้าอ่านโซ่ไม่ขาดเจอคล้องไปชะตาขาดแทนนะกลายเป็นดับอันหนาแล้วนะต้องการวันนี้ช้อนใส่ไปเนลเสียฟิกเกอร์ไปแล้วเรียบร้อยมีเอลีแวะมาด้วยนะครับเยียดช่วงต้นเกมเดียวโดนโฟกัสค่อนข้างหนักอ้าวดึงมาอ้าวดึงมาแล้วฟิกตามครับโอ้โหแล้วไถกลับมาตรงนี้ด่านามาต่อยังไงโดนเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเปิดไปครับด่านามาต่อครับเองไงด่านาใส่มาตรงนี้และนี่แหละครับความแม่ตัวของจุ้นครับพลาดแต่เมื่อกี้แล้วตัวไม่ควรพลาดด้วยเพราะตัวเป็นตัวต้องเล่นเกมนำพลาดแล้วมันเหนื่อยถ้าจะชนะในเกมนี้ของวิลามนู้นอาจจะต้องแบบลาก4ครับตายสยองอ่ะดึงมาแล้วอ่ะได้ทาร่าเอาไปเลยมีความหนาอยู่นะแล้วจะสวยสวยสวยได้สวยแล้วจุนเดินกันไปด้านหน้ามาดิเดลต้าบอยมาด้วยครับไอ้ที่สเกนเดียวไปแล้วดูดาเมจเดลต้าบอยโดนไปเจ็บเหมือนกันเอาหนาเข้าสู้ครับฝั่งของวิลามครับแต่ว่าเขายังได้มังกรไปอยู่โหแล้วเห็นว่าทาร่าช้าก็ใส่ทาร่าซะเลยไปไหนครับโดนไปไหนและมัฟก็ให้ครับเรียบร้อยครับเล่นมาชิงเงียบๆด้านหน้าไวมีฟินิบาเปล่าครับตรงนี้ครับเหมือนจะไม่ไหวแล้วนุ๊กครับกำลังจะโดนเกี่ยวครับเรียบร้อยครับเป็นจิ้นครับที่กระโดดเข้าไปเก็บในป้อมเลยอาคาเป้ช่วยไม่ทันครับเอาอีกแล้วหมาเจอนุ๊กบอกอะไรกันครับพี่ครับแล้วเขาเผาครับเราตัวแข็งครับตรงนี้แต่ก็แชนหลบมาสกิลใส่ลิตเติ้ลบอยกระโดดไม้กลางวงเขาแข็งมาเหมือนกันครับจะเก็บเย็นๆได้เก็บเย็นๆได้ครับโอเคพลาดสวยอยู่สวยอยู่ไปดิครับรออะไรฮะแล้วยังไงสวยครับนี่ครับไปสวยป้อมครับจะพยายามเดินมายิงธรรมดาสับเสร็จปุ๊บครับคานาชิครับกำติวเลตโฟกัสเปิดอัติหมุนหมุนไม่สวยหมุนเก็บโดยลิกเฮ้ยถ่ายสวยโอ้โหมาเหมือนกันหวาคาเป้ยังมาอยู่คาเป้ยังมาอยู่ยิงปากไป1ทีครับข้างล่างนูนูไม่รู้ตอนนี้แต่คาเป้มาอยู่ครับเหมือนจะมีครับแล้วจิ้นครับคาเป้กูเมคเพลย์สุดเลยมองมาในเกมบุกบ้างแล้วครับตรงนี้ครับรับสกิลก่อนสำหรับคาราชิแต่ว่าเหมือนจะไม่มีตีแล้วเขาโหนมาตะปบมาสองดังก็แชร์ได้ไปสวยสวยสวยโดดไปใส่ครับอาคาเป้สวยยิงแต่ว่าลิกกี้ยิงมาเด็กชายเรารู้จักลิกกี้เปล่าตรงนี้ครับแล้วหลบสกิลได้ครับโอ้โหหวานมากสำหรับลิกกี้ไปไหนแต่วิ่งยิงเปล่าแล้วเขามีหน้าของเขามีอติเขาตีกำลังแล้วเขาเก็บเป็นควอนกิลได้สำหรับใครปั๊บงับปั๊บทุบโอ้แล้วอาคาเป้เจ็บหนักขาติดทำงานแต่ไม่พอครับดาเมจเขาล้นกว่าเฮ้ยสวยแล้วได้กันเอาแล้วยิงธรรมดาโจมตีคาราชิครับมีอันติครับจะโดนดึงกลับไปอีกหนึ่งรอบแล้วเขาเก็บแบบต่อเนื่องและตัวจิ้นครับเดินดันหน้ามาพร้อมกับการตีสิ่งก่อสร้างแต่ลิตเติ้ลบอยมาผักครับโบอัดไปที่จิ้นครับป้อมช่วยยิงหน่อยป้อมช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยครับโอ้แต่จิ้นยังไม่ตายแต่ป้อมแตกกันแล้วแต่ตัวลิตเติ้ลบอยครับโดนเกี่ยวไว้แบบนี้ครับถอยออกขวาไปได้แต่เนลยังโจมตีมันไม่ได้และเป็นทวายกดครับเวนอมครับโดยเวลและก็เก็บคิวครับรวมไปถึงตัวที่เหลือของบุรีรัมย์หาย4กับป้อม1อ้าวแล้วจะขึ้นไปปิดใส่ตัวของลิตเติ้ลบอยครับต้องเสียฟิกเลยฟิกเกอร์มาเหมือนกันครับแล้วใช้เวนอมครับทุกอย่างเพื่อจะล้มลิตเติ้ลบอยลิตเติ้ลบอยยืนนานอยู่ก็ยิงแต่ว่ายืนนานไม่ไหวแต่ขึ้นหน้าไปแบบนี้เขารอจังหวะครับที่จะดึงมาแต่ว่ายังไม่ถึงระยะแต่เขาลดระยะเข้ามานะหาจังหวะยังดึงกลับไม่ได้ครับคือยื้ออะไรวะเนี่ยจะเอาโอ้โหดูว่าเชือกมาครับตรงนี้ครับจะเอาคันที่ครับจะเอาใครมันไม่มีใครทำอะไรเอนโซได้เลยอ่ะเขาน่ากลัวมากๆมันแค่เดินกลัวมาก็บังคับปีกก็ว่าถ้าอยู่แยกมาจัดมาตอนนี้ล่าแน่ๆนะครับดาร์คเฮลส์ก็ถ้ามีสกัดแล้วหยิบทาร่ามานี่แม่งถือว่าออกเกมล่าเรื่อยๆและหยิบแลดอีกอ่ะคือแบบหมดแล้วตอนนี้ดาเวิดยูไนท์ใช่ครับเดินมาเข้าแลดดูไม่ใช่โจทย์เท่าไหร่ตอนนี้มวยไม่ได้แย่นะแต่มันต้องเล่นเกมนำกว่านี้เล่นเกมเสมอหรือเกมตามไม่ได้อย่างนี้เหนื่อยโอกาสที่จะชนะก็คือรับต่ออย่างเดียวตอนนี้นูนูหน้าต้องต่อยอาร์อีหรือไม่ก็โจ๊กตายได้รัวๆ 2-3 ตัวติดกันได้อยู่สวยครับแต่มีแต่ 2-3 ตัวอื่นในทีมแค่เคลียร์ดาร์กยากเลยตอนนี้เขาแค่เอาดาร์กเข้ามาไม่รู้จะกันยังไงโดนเก็บไปก่อนนั่นไงมาแล้วภาพมาแล้วพิกเจอร์มีพิกเจอร์เดี๋ยวนะว
วินาทีบาปครับ15นาทีครับดักเก็บป่าเขาก่อนเวลาบาปครับเอาเลยแต่เราก็ไม่ได้เอาไปก่อนเลยจะเล่นกับกอสเลเยอร์ได้ครับแล้วดูครับเข้าไปลึกครับแล้วอาคาเป้ครับพยายามจะถ่ายตัวเองออกมาของล็อกคิวครับสกิลใส่ครับตรงนี้ต้องเก็บให้ได้ทั้ง1 2ตัวครับลิกกี้ยิงธรรมดาอยู่ลิกกี้ยิงธรรมดาอยู่ครับยิงใส่ครับคาวายเจ็บหนักครับแล้วชินครับไปลากใส่อาคาเป้ครับแต่ตรงนี้ครับไปปั่นไปด้านหลังสําคัญชินครับแต่ว่าอาคาเป้ตายไปก่อนแล้วครับแต่ตัวของชินก็กระโดดมาครับเรียกว่ายกไม่หยุดยกไม่หยุดครับและหายไปอีกแล้วครับสําหรับบุรีรัมย์นั้นนูครับโดนไฟเผาจากเดลครับฮีโร่ดิฟเฟอเรนซ์นะครับโอ้รออีกแล้วที่เขาจะเดินมาใส่สกอร์ที่4-5ยังสู้ไม่ได้เลยลิตเติ้ลบอยคนเดียวเขายังอยู่4ก้อนเนื้อกับตัวละลายก้อนเนื้อเต็มๆจะไปสู้ยังไงวะเหลือเลยครับโอ้แล้วเคยยังมีเกาะเกิดอยู่ด้วยครับยอมโกเน็กสบายครับแล้วโหนไปแล้วครับแล้วลิตเติ้ลบอยครับพยายามจะเคลียร์เวฟออกครับตรงนี้ครับต้องเคลียร์มาทุกอย่างกดล็อกแล้วแต่มันไม่ไหวจริงๆแล้วยังเหลือรถอีก1คันแล้วเขากำลังจะเดินไปขึ้นครับที่ว่าเลข2ครับเพื่อที่จะไปตอบแบบได้เปรียบครับทีมบาดไม่เกมเขียน2มาก่อนแล้วนะครับก็ง่ายๆตามที่ภาพทุกคนเห็นนะดอยคงไม่ต้องมีคออะไรเยอะนะครับดาฟที่กะเอามาให้คู่กลางเล่นง่ายกลายเป็นว่านูนุโดนรังแกแทนด้วยมันยิ่งแย่ตอนนี้กลายเป็นดาเมจจากเมจก็ขาดด้วยแล้วก็โดนรังแกมิดเลนด้วยทั้งที่ได้ลาดพิกโอกาสโดน 4-0 จะมานะครับถ้ายังไม่คืนฟอร์มนะมาตอนนี้โดนหลายเกมไม่พอแล้วเขาย้ำเขาจี้นูนูบ่อยมากนะเขาแทบไม่เล็งสกิลใส่คนอื่นเลยตอนต้นกลางเกมเนี่ยคือเขาทั้งอ้อยเมดคือหลายๆคนเล็งใส่นูนูตลอดเพราะงั้นถ้านูนูยังพลาดอยู่ก็ไม่น่ารอดว่ะอาจจะต้องรอซ้อนนูนูบ่อยขึ้นอย่างช็อตแรกที่ไปเตะเข้าป้อมแล้วเสียฟิกเองถ้าเตะเอ็นโซกลับมาได้ก็จะไม่เสียฟิกหรือถ้าฟิกเลยก็จะไม่เป็นไรเหมือนกันอยู่ที่ว่าทำอะไรแต่ดันพลาดไงต้องบอกว่าถ้ารับเมจปกติมาเวเลนน่าจะไม่ใช่ภัยพิบัติมากดอยยังมองว่ายังมันยังเหลือลอเลี่ยวอยู่จริงๆก็เล่นได้นะลอเลี่ยวก็เป็นชอยที่ดีจริงเล่นจีน่าเองได้ดอยมองว่าจีน่ายังดูเหมาะกว่าอะไรเหมือนกันก็โดดเข้าไปเลยก็โดดเข้าไปกลางวงก็แหละดีวิดีจีน่าตอนนี้จะเป็นตัวที่ดีก็ได้เพราะว่าก็อยากเข้ากลางวงอยู่แล้วก็จีน่ากดวีก็ได้อันนี้คือคอมดาเมจขาดที่แท้ทูเป็นยังไงก็คือแบบไปกันตั้งนานอ่ะคือถ้าเอลสุไม่ยิงก็ไม่มีคนตายเพราะคนอื่นก็ทำให้ลดแค่เกือบครึ่งหลอดครึ่งหลอดแค่นั้นเองถ้าแทงมีตัวจ่ายดาเมจก็ต้องแน่นมันไม่ใช่ตัว DPS แบบเนี้ยมาครับมาเกมที่3กันต่อครับเรียกล็อกเลยครับอย่างน้อยขอเบรกเวฟเคลียร์ที่ทำเกมได้ดีครับโอเคดับดีดับดีกว่านี้โอเคคุยกันได้พักหนึ่งน้ำแล้วจะเอาไอ้เปลวสูงมาวะยากอยู่ครับแต่นี่เขาจะเอาแม่นครับแล้วมันก็ประหยัดตัวด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่บุรีรัมย์ใช้ไปแล้วครับนี่ให้เตะก็จะน่าหยิบนะต้นไม้แขนยาว8เมตรแขนยาวจัดตังค์เอามาดีเอ็นโตมาปอบดาบมาเลยเนี่ยถ้าเขาไม่แบนฟอร์เรนนี่สวยเลยนะสวยเลยแต่เขาจะรู้ทันป่าวะถ้าเขารู้ทันนะเขาจะกดฟอร์เรนยีน่าไม่ได้ตัวฟอร์เรนกินใครเขาไม่ได้เอาแทงสุดมาไม่ประหยัดครับไม่ประหยัดไม่ประหยัดจริงจัดเต็มครับมาคอร์สหรอน่าจะต้องเรียวมะถ้าถามดอยเดียวมาน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องความต้นเกมรับไวได้ฉีหรือเรียวมาหรือเปล่าครับมาเป็นเรียวมาครับเอ้ยไหมเราตั้งกำลังใจกันหน่อยป่ะในเมื่อเขาดับดีแล้วเราจะเชื่อบุรีรัมย์ลุยมองไปแล้วครับชวินยืนมองอยู่แล้วตบมาก่อนครับโอ้ต้องรีบออกแล้วฮะดานามันจะเรียมใส่มาแล้วเย็นๆเข้ามาต่อจังหวะนี้แล้วสู้เข้าไปอากาเป้อุ้ยเลยจะโดนนี่เกือบล้มครับแล้วมีจังหวะสวนลิกกี้ยิงปีลิกกี้ปีแต่คาร์เตชยังล้มอยู่ดานามาต่อชวินไปแล้วพ่อยและมีใครเฮ้ยว่าเอลสูว่าจัดและเย็นๆมาดับเบิลคิลจากเย็นๆเชี่ยนี่แหละครับเอลสูว่าคาวายมันเอาเยอะชิบหายมันเอาป่าโอ้คาวายครับไปเก็บดิสตันบอยได้ด้วยโอ้ว่าเนี่ยเงินตามแหละโดนไปก่อน 3-0 แบบนี้เรียกว่าโดนจนเราลากมาได้มาเปลี่ยนมาเอายังไงเดชเรียมต้องทุ่มมาก่อนได้อยู่ถ้าทุ่มมาก่อนแต่ไม่ตายครับนี่ครับโอ้เก่งเลยเก่งเลยแล้วเอาหน่อยอะไรดีแล้วเดี๋ยวตอดกันโตเริ่มไม่มีโพดครับดูเขาไม่กลัวเนาะใช่ครับนี่เขายิงปากมาเรื่อยๆด้วยมันดูแบบเป็นภาพต่างจากเอ็นโซเกมที่ทางจิ้นเล่นนะครับอย่าไปยุ่งกับแทงเขาเยอะเสียแทนครับอยากจะหาจังหวะในการกันชากมาแต่ตัวนี้ยังหนาอยู่ครับยังไม่ตายแต่คอร์สแวะไปรับไปก่อนครับแจ็ดเมนเบดไปหนึ่งทีในการรับดาเมจตรงนี้ไว้ครับสกิลอย่างวิสาดครับอันติเทลเซียนและเนเจอร์เรียมนี่คือเป็นสกิลในการโซนที่จะทำให้ลิกกี้ครับเล่นสลิมยิงยากมากครับโซนยับๆเลยครับวงเบลเลอร์เธออะไรนะคอมโบกระสุนน้ำแข็งไงกระสุนน้ำแข็งครับปูไปก็จะโดนดับนะไปร้อนด้วยน้ำแข็งนี่แหละเอาจริงคอมนี้อิงดิสเล่นไม่ง่ายเลยนะมันโดน CC เจียวเซียนแล้วเอลสุกก็ยิงอัดอิงดิสเรื่อยๆนะครับดูครับนี่เขาขยับมาแล้วตรงกลางครับนูนูโดนโดนอีกแล้วนูนูโอ้โห
มาอย่างเยอะเรียบร้อยนะครับขยับเขาแล้วเขาเล่นก่อนตลอดนะครับเชื่อยังว่าเน้นนะโอ้แล้วรู้ตายแบบนี้ด้านล่างจะโดนด้วยหรือเปล่าแย่แล้ววะยังไม่รีบครับจะเล่นนูกูทรงเดิมเลยตามพูดเป๊ะโอ้ได้ด้วยครับกดแข็งไปไม่มีอะไรการันตีว่าจะรอดหรือเปล่าใส่บ้างปั๊บเข้าไปครับเป็นไงคานาชิทันไหมโอ้แล้วบัฟเข้าไปจะเอาครับแต่มันโดนสวนด้วยดิใส่เข้ามาโอ้โหดักก็ขอบไม่ได้ครับว่ามันเกือบเอาตายนะเมื่อกี้อ่ะตอบเซตโบนะอาเซียทาวเวอร์ไหมดานามากับเป้จับยกไปใส่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไฟมาต่อพิศานกันมาจังหวะนี้ครับน่าเดี๋ยวเป้ใครเพื่อนอยู่ไหนกันมั่วแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะกุมมือไว้ก่อนใจเย็นครับหามุมจะลากจะหามุมหามุมแล้วโบอัพปั๊บดึงแล้วดันไปพอไหมแล้วทวิสจะเถียงมาตรงนี้ครับเถียงเบิร์ดสวยเอาว่าทำได้แล้วเอาแล้วครับเบรกได้แป๊บนึงโอ้แล้วเอ็นโซก็เล่นยากจัดๆเลยครับเจอมิสซาดเข้าไปอ่ะโดนหอกไปเลยไงดึงมาไม้ดึงมาลองเล่นดูครับฟิกออกก่อนเลยท่านไม่ดีเขาลึกมาจังหวะนี้แล้วล้มครับอ้าวล่วงไปแล้วครับตัวคว้ากับตัวข้ามแต่ว่าเต็นกลางครับแล้วเคลียร์มาเหมือนกันครับป้อมบนก็เสียครับเสียป้อมบนครับแล้วเอ้ยเวนการ์ดเฮ้ยใจเย็นครับยิงป้อมเพลินเลยนะเอานะครับ20,000แล้วใช่ครับ20,000แล้วยังไงปิดหลังด้วยยังไงเธอให้ก็รอตัดหลังนะยังไงกระชากครับโอ้แล้วเขามาปาดด้านหลังครับลิกกี้โดนหนักมากแล้วกระโดดติดกำแพงลิกกี้ฟิกเกอร์ไม่มีด้วยตายคาที่ครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วโดนเกิดมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับข้างหลังครับเดี๋ยวมาของลิตบอยเก็บได้ก็จริงแต่ว่าฝั่งของทีมครับฝั่งเบเกมิ่งยังอยู่กันหมดและเขาเลือกครับที่จะยิงครับเลือกที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างครับและมีสิทธิ์ที่จะเลือกไปต่อครับในเกมที่ว่า 3-0 ต้องเก็บครับทาวายมาได้แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากแล้วเขายิงทิ้งไปมาที่เลนกลางครับฝั่งของบีเอ็นจีฝั่งเบเกมิ่งสามคนสองคนครับตรงนี้นู้นครับอาจจะต้องพึ่งพลังปฏิหารครับไฟบรรลัยกันครับปู่บันเทิงครับตรงนี้ปู่ต้องยืนให้แข็งปู่เคลียร์ปู่เคลียร์ก่อนปู่เคลียร์ได้แต่ว่าเขายังอยู่ด้านหน้าเผามาใครหลบก่อนตรงนี้ครับหนึ่งและข้างหลังครับมีอาเป้ยืนแล้วล่างเวฟมาต่อแล้วเขากดเนเธอร์เลียมแล้วแต่ตอนนี้ใครไม่สนใจใครยิงบ้านแต่ว่าใครโดนนิ่งไปครับปู่ไปมาแล้วครับมาครับคันธีเดินมาแล้วและเจอหน้าลงของใครจังหวะนี้บุยลำทำอะไรได้ต่อไหมครับรอวิ่งไปเกี่ยวเกี่ยวขอจังหวะใครก็ได้พี่ลูกบอยรับเกี่ยวยาว8เมตรขอ1จิ้มขอ1เกาขอ1เกาโยนไม่ได้บาดเพ็บยากกว่าเชี่ยสยองเมื่อกี้เขาทำดีกว่าเยอะเลยนะคอยเขางัดเต็มหัววิกกี้เลยปกติว่าการลำบากอยู่แล้วนะหลังชนฝาครับชนฝาสุดๆครับมาทั้งฉลูเฉลิมฉลองนี่ฮะแล้วมีเวนการ์ดมาด้วยแล้วปัวเปียครับปัวเปียพร้อมปั๊บครับโอ้โหดิสันบอยยังไม่ได้จะทำอะไรเลยโดมแล้วครึ่งหลอดครับนู้ครับพยายามจะเคลียร์คีฟครับนี่ยังไม่รวมคนครับอาคาเป้ดึงเข้ามาแต่ว่าคีฟมันกำลังจะเข้าหน้าบ้านครับแล้วกำลังจะตีสิ่งก่อสร้างครับดูครับเลือดลดเร็วมากแล้วเรียบร้อยครับขึ้นนำ 3-0 เป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ในเกมหน้าของฝันไม่เกมเองตอนนี้นี่ก็เห็นชัดนะว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะนะในทางบุยลำแล้วเขาเล่นได้เป๊ะกว่าเยอะมากเลยนะช่วงหนึ่งตอนเราเดินเกมนี่คือเดินกันมั่วมากคนหนึ่งฮุบคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งตายคนหนึ่งอะไรแบบมันสเปะสปะไปหมดอย่างที่จะบอกไปเพอร์ฟอร์มลุงๆยังเป็นอย่างนี้น่าจะ 4-0 ได้ไม่ยากไม่เย็นอาจจะพลิกได้ต้องกำลังใจต้องมาเท่านั้นนะครับต้องมาเท่านั้นไม่มีโอกาสอื่นแล้วมีแค่โอกาสนี้เท่านั้นมาดูเกมที่4นะครับอีกเกมนึงที่บุรีรัมย์ขออยู่ฝั่งขวาอีกแล้วครับครับผมแล้วก็จะติดแบนครับตัวของอาญาดุยไม่เลือกก่อนด้วยตลอดไปโอ้ไงก็ไม่ให้ครับจะปาดเมื่อยอ่ะเฮ้ยยาบังคับให้แบนอาญาครับใช่ครับปล่อยตีนี่เขาเหรอมันปาดเมื่อยบังโดนนะนั่นแหละสินี่ไงแล้วแบนเลยครับแล้วตัวอะไรหลุดให้ทายตีบี้ไงล่ะมาแล้วครับอ้าวตามนั้นครับอ้าวทีมที่เล่นเกมเร็วได้แล้วโยนให้เขาไปเลยเหรอเอาละเนี่ยจะต้องวาวหายไหมต้องไปสดครับวาวหายแล้วปั่นเมื่อจะมีอีรินไฮยาเตะครับไปถึงวันเดอร์วูแมนเลยโอ้เป็นวันเดอร์ที่หยิบเปิดเพราะว่าบุรีรัมย์เล่นไปแล้วมาพร้อมกับเตียวเซียนะถ้าไม่หยิบตรงนี้จะโดนแบนครับมาเป็นหยาดแล้วครับหยาดมาว่ะหยาดของคานาชิครับ 50% ตีเป๊ะสำหรับวินเรทโอเคจะใส่ครับกูแค่คิดว่าถ้าเขากดแลดมาแล้วเขาตบเราได้นี่คือแบบขาบ้านของจริงเกือบหมดเลยนะนี่เป็นขอบที่เดี่ยวเซียนไม่ชอบนะมันไหลเอ๊ะตัวนี้เอ๋อ๋อเลือกหรอไม่ใช่ชาร์ลอตครับบอลชาร์ลอตครับ
บอดดี้ตัวแรกโผล่มาในรอบชิงครับโซนครับโอ้ราคาบูมเขาเล่นเดือดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเขาวิ่งใส่แวร์นั่นนี่โอกาสตายสูงมากเลยเนี่ยหยาดเลดเอาไว้จะถึงไหมกลัวไม่ถึงเลยสมมติดอยดูแบบเป็นกลางใช่ไหมแล้วเวลาฮีโร่สู้ได้เขาเล่นตรงกลางรัวครับเนี่ยปัดไม่ให้เน้นตรงกลางจริงๆทุกคนไม่ไปไหนเลยครับใช่ครับเนี่ยบีบให้นุ่งอาคาเป้ยืนอยู่เนี่ยครับก่อนที่เดินกลางของทางวีรัมเดินอิสระตลอดจะบอยใส่เข้ามาตรงนี้กระโดดมาใส่ครับพาดพาดพาดกระโดดมาข้างหน้าด้วยครับสำหรับเธออ้ายครับและนะครับตัวคาราชิกระโดดโดยหยาดตะกิ้วแต่ว่าจะเฮ้ยตัวกลางมาครับแต่ว่านุ่งโดนหยาดครับเยี่ยนเก็บไปแล้วเน้นสดๆอ่ะยังหาจังหวะไม่ค่อยกล้าเล่นครับแต่พอเกมตามครับโอ้โหเล่นดูเขากล้าเล่นเบสเลนต์ออฟเฟนชั่นแต่ว่ากันซิตี้ได้ด้วยการกระกบดาบแต่เขามา 3-4 ตัวจะเอาอะไรไปรอดครับดิสันบอยโอ้และคาราชิพยายามจะเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ใช่สเกลลิ่งของหยาดนะครับโอ้มาจังหวะทางล่างครับโอ้และทำให้อาคาเป้ครับต้องมาช่วยรับครับพอช่วยรับเสร็จปุ๊บครับไม่ได้เปิดครับทางล่างเลยเยอะครับดิสันบอยจังหวะดิสันบอยกูยังฟอร์มไม่วะเป็นคนเดียวที่เพิ่งได้มาเนี่ยแต่ด้านหลังมาแล้วนะชาลอตถลัดข้างล่างมาปากไข่อุ้ยพิกไข่เฮ้ยพิกไข่ข้างล่างข้างล่างครับมาสกิลใส่ครับ 1-1 ไม่สวยอยู่สวยอยู่กับตัวของลิตเติ้ลบอยแต่ลิตเติ้ลบอยเจ็บหนักมากกดแข็งครับรอจังหวะสกิลครับและปักดาบมารอโหลดสกิลครับโดนสวนเข้าไปครับไม่ถึงต่อแล้วมาดูที่เลนกลางเอ้ยเลนด้านบนครับครับจอใหญ่กันก่อนหลังจากที่ไฟเตอร์ด้านล่างเอาและเปิดใส่ตัวลิกกี้ลิกกี้ยิงสวนไปแล้วเขายังเคลียร์เวฟได้อยู่โอ้ยเมื่อกี้เคยไอ้ก็เดือดลิตเติ้ลบอยกูยังมาอยู่ว่ะเพิ่งยอมแพ้เพิ่งยอมแพ้แล้วมาแล้วลิกกี้มีฟิกครับแต่ตรงนี้ระเบิดมารู้ได้แต่ว่าเขามีชุบอยู่ครับตีมีชุบแป้งทอดครับตรงนี้ครับพยายามจะเคลียร์คลิปเคลียร์คนครับแล้วแข็งมาลิกกี้ฟิกเกอร์ขึ้นหน้าสวยเย็นๆแต่นุ่มมาโซนสวยมากตรงนี้ครับเก็บเร็วได้ครับแล้วทิ้งเข้าไปปาดด้านหลังโอ้แล้วเสียใครด้วยได้มา2ได้เล่นแล้วได้เล่นไปเทียที่ไปทีละเลนไปทีละเลนครับไปทีละเลนน้องใจเย็นโอกาสคุมเกมจะเอาแน่โดนเปิดครับแล้วต้องใช้อสิครับเพื่อที่จะยื้อตรงนี้ครับแต่เขาก็เดินตามมาเป็นการสิ้นครับแล้วกระโดดเป็นสตันสองครับกลางวงครับแต่ว่าไม่โดนตัวอย่างลิกกี้แต่ลิกกี้ครับเจอเป็นสเลตออฟเซนจ่าสวยสวยติดสวยติดสวยยันตายครับอยู่ท่ามกลางวิสัยครับและมัว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 เขาเขามัวเขามัวเขามัวขณะที่คาเฟ่คาริยินนานนะแต่ลิกกี้ครับเก็บคาริยินครับแต่เขากระโดดมาด้านหลังเหมือนกันเนลเก็บลิกกี้ครับโอ้ยไฟนี้ไม่สวยครับบุรีรัมย์เนลไม่นอนครับเดียวไม่ง่วงครับแม่งปาสกิลสวยเกินเนี่ยแล้วเขาไปโซนดาร์คสเลเยอร์ก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าได้เวนการ์ดตัวนี้นี่ผมว่าหยาบอยู่นะครับใช่แล้วเขาตีไว้ด้วยครับมีเฟนิกซ์โอ้โหเขาจะไม่ให้มังกรเลยครับนี่เขาเดินมารอแล้วตรงนี้จะสู้นะเนี่ยยืนดักเลยครับจะสู้นะเนี่ยยืนดักครับรอจังหวะมาสกิลใส่ทุกอย่างครับและคาราชิครับได้มังกรมาจริงแต่ว่าเธออ้ายครับลงมาที่ด้านหลังครับและตัวของลิกกี้ที่อยู่ยิงอยู่ยิงต่อครับแต่ว่าเขามีชุบครับต้องฟิกเกอร์หลบของด้านขวามือครับและเป็นสเลตซับเชนต่อตัวมาโดนนูนูครับและเป็นเยี่ยนครับที่แทงมันทะลุโดนคาราชิแตกไม่ไหวเลยครับเกือบจะถ่ายสวยนะดาเมจมันต่างกันเกินไปครับมาแล้วครับด้านบนมาแล้วครับตีฟมาร์ครับและด้านล่างครับโอ้ก็โดนล็อกมาด้วยนะครับเขออ้ครับยืนอยู่คนเดียวครับและมีลิตเติ้ลบอยไปรับครับตรงนี้ครับลิตเติ้ลบอยครับเจ็บเหมือนกันแต่เขออ้ายครับก็ถอยครับไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ครับตรงนี้และกลายเป็นว่ายืดเยียดครับกระโดดมากดดันใส่คาราชิครับป้อมด้านบนครับโดนครับแตกไปแล้วครับฝั่งของบุรีรัมย์ครับแล้วมาที่ป้อมกลางด้วยครับตรงนี้ฝั่งของฝานเมย์เกมมิ่งจะเอาตรงจะมาสามทางเลยครับผมเดี๋ยวจะรอก๊อตโอ้ยจะไม่รอนะเข้าก๊อตและโดนครับนึกว่าสวนกลับมาจะต่อเนี่ยจะต่อครับจะเอาครับจะเอาฟิกเกอร์เขายังมีหมดเลยฮะในขณะที่บุรีรัมย์ไม่มีครับแล้วปีศาจมาตรงนี้แล้วครับเขออ้ายครับอาสันตายครับโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวมาสกิลใส่เขออ้ายครับแล้วลำมาจากตัวของคาราชิครับยังตามเก็บไม่ได้โอ้โดนจังหวะการทรงของบัดดี้ครับเอามาขวาเลยครับดูครับเขาเทมาเลยครับในขณะที่บุรีรัมย์ครับเหมือนสตีบ้านสดเลยคอสเลเยอร์ครับแล้วดูเขาวางเชนเฮมเมอร์สโกนครับในเหลี่ยมนั้นครับทำให้ตัวของใครยิงฟรีใครยิงฟรีแล้วเก็บสามทางไม่ได้แล้วครับแต่ว่าตรงกลางครับจิ้นครับกำลังจะล่วงลงไปนอนแล้วเสียชุดชุบเวนครับชุบมาอยู่กลางครับจังหวะนี้บุรีรัมย์เกี่ยวใส่จิ้นตายสวยเกี่ยวใส่แต่บอลนี่สวยเข้ามาด้านขวาครับเก็บแนวได้ครับนี่เป็นบอยเฮ้ยดีเลยดีเลย15ทีพอดีเลยมาแม้ว่าจะโดนสามทางดูเวฟหน่อยเอาครับเล่นกันไปเล่นให้สุดเล่นให้สุดเอาแพงกันไปไปบุรีรัมย์เอาก่อนเอาตอนนี้ตีเข้าไปบุรีรัมย์โอ้แล้วเย็นๆมาใกล้มากครับตรงนี้ครับลงเลยสักอย่างครับฝั่งของบุรีรัมย์แล้วพิศาจโดนมาแล้วครับได้ตัวเลเยอร์ครับมาโอเคครับก๊อตมาวะยังได้ไปต่อบุรีรัมย์ยอมก๊อตมาแล้วเสียตัวแรกครับเวฟกลางเหลือนาทีนี้ต้องรีบเล่นแล้วเดินซ้ายปิดเลยป่ะปิดเลยแต่ว่าคาราชิอยู่ล่างมีหน้าปิดอยู่นะแค่2อ๋อจะหนีเอากลางเกี่ยวใส่อาคาเป้ตรงนี้เขาดึงได้มาสะบัด
เอากลางครับบุรีรัมย์ครับพอร์ตมาทีละป้อมสวยอ้าวแล้วจิ้นครับหลุดกลับมาครับเป็นเสด็จอัพเดทครับแก้ตัวตรงนี้ครับแล้วเกี่ยวจิ้นได้ตายอยู่กลางทางครับแล้วเก็บจิ้นได้ครับลิกกี้ขยี้คนครับแล้วเดินต่อครับสำหรับบุรีรัมย์ครับตรงนี้เดินเข้าไปแล้วครับที่เก็บป้อมกลางแบบต่อเนื่องและคีบด้านล่างครับมาพร้อมกับบรรยากาศมา2ทางครับบุรีรัมย์มาใส่ขามาใส่ขาอย่างนี้หมดเลยอย่างนี้แหละครับ BMG ชุบแป้งทอดระวังแดนเย็นน้องแกมาที่เลนกลางครับได้แล้วเดินขยับไปเรื่อยบุรีรัมย์เดินขยับไปเรื่อยครับนี่ครับแล้วเข้าไปด้านหลังลิตเติ้ลบอยครับเกี่ยวใส่แนวครับแนวครับไม่มีเลือดและตรงนี้โดนเก็บมีก่อเกิดครับแต่ว่าเวทเวทการของเรายังอยู่จะตายจะตายไม่ตายเหรอแต่ว่าการปั่นของเจนเป็นสิ่งคนเจนเป็นสิ่งคนครับโดนตายไปตรงนี้ข้างล่างมีแต่ว่าเลือดเราน้อยเอาอีกป้อมไหมเอาอีกป้อมก่อนเอาอีกป้อมก่อนแต่ว่าคันที่ไหลไปหูต้องระวังโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าเว็บ3ทางเราพยายามจะดันกลับมาตรงนี้ครับและเลือดเราน้อยมาแบบนี้ครับแต่ว่าได้ไปแปะที่เก็บปัดดาวไหลวันนี้ตายโอ้ไกลเลยเกินใครนี่ได้ใครไปดันเว็บออกเว็บกลางเว็บกลางมาเว็บกลางมาเหลือ2เหลือตัวเดียวเก็บมาตรงนี้เนวมาเข้ามาสกีครับแต่ว่าตัวคาวายครับที่โดนเกี่ยวมาครับโอ้แล้วมา3ตัวไอ้ฉลูเฉลิมฉลองใครก็ได้ดันออกไปทีโอ้ผมว่ายากครับมันจบไม่ได้ครับแต่เราสานทางขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับข้ามาข้าใครหลุดใครตายโอเคเฮ้ยวัดได้3-5วัดได้แลก3ทางได้เราสานทางแล้วตะโกนแล้วบุ้ยได้เต็มหัวเลยครับเต็มข้องอกลำแข้งตายเออสวยแล้วก็เลยจะเก็บเล่นกลางเก็บได้แล้วครับเก็บเออคืนมาเลย3ทางอ่ะฉลุงเฉลิมแต่ไม่ได้สถานทางเดียวเรานำด้วยเรานำเริ่มคนด้วยทำเวฟไว้นำเฮ้ยเดินมายันหน้าบ้านนี่แหละมีเมฆก็คลิปต้องเคลียร์คลิปครับตูต้าต่อมแต่พิตีครับฉลุงเฉลิมฉลองเขาออกไปครับแล้วสกิลมาใส่จิ้นครับจิ้นโดนเกี่ยวมาอยู่ครับแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วครับเวฟคลิปมันเยอะเลยกันแล้วเขื่อนไอ้ครับไปถึงลิกกี้แต่ลิกกี้ยิงสวนมายิงสวนมาเนี่ยรู้จักมายิงสวยมากสวยมากลิกกี้ต้องระวังแล้วจังหวะที่ตัวนี้สวยเก็บเขาไว้ได้โดนลิกกี้แต่ข้างหน้าเขามาแล้วเขาบัวโอเคไปต่อแต่ว่าข้างล่างลิกกี้ล่วงไปต่อได้ไหมบุ้ยลำสวยโดนแช่หมดตัวเดียวเว็บไม่มีแต่ว่าตัวเดียวเมกาคีมันแพ้แล้ว yes มา 3-1 แล้วข้างหน้าไปต่อบุยลำโดนละไว้ก็ตีบ้านจบไม่ได้แต่ต่อมาเกมแรกครับโอ้ยบุยลำถ้าเขาคว้าช็อตก๊อตนั้นไว้ไม่ได้เนี่ยเขาแพ้ไปแล้วนะครับแต่เขาพลิกกลับมาได้เขายังไม่อยากลงไปในหลุมนะครับมันน่าจะไปเริ่มที่ช็อตเขาลึกไปหน่อยจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูในช็อตหน้าบ้านเขาอะถ้าเขาไม่รีบดอยว่าเขาก็น่าจะชนะได้เลยถ้าเขารอค่อยๆไดฟ์ขึ้นมาช้าๆแล้วเขาได้ทำเวฟดีๆแล้วค่อยเข้าอีกรอบอะได้อันติของอาคาเป้อันนี้ชัดมากเลยว่าพลิกเกมมากเลยจังหวะที่บอนนี่โดนตรงเนี้ยโดนเก็บชัวร์เลยเรียกว่าอันติอาคาเป้ช็อตนี้ซื้อสุดๆเขารออันติไว้เก็บไว้ใช้จังหวะสำคัญมาครับเกมที่5แต่เขาไม่มีนาคอสแล้วลาล่ามอทอสเราว่าเฉยๆคู่นั้นไม่น่ามีปัญหาครับคู่ของตัวนี้โซโลอาญาอาญากลางอยู่แล้ว 100% โอเคสวยคีร่าสวยโอเคนะฮีโร่เขาพิลึกพิลั่นอยู่พอสมควรสวยเลยนะสวยเลยซานิตเอเลนดอร์ซานิตเอเลนดอร์ซานิตคาเฟ่โดนถ้าเกมนี้ไม่ระเบิดต้นเกมผมทายเลยครับผมทายเลยเห็นฮีโร่เกมทายเลยบุยลำไปต่อครับ 3-2 ลุยครับสำหรับทางเมื่อกี้แล้วแม่น้ำทางฝั่งโดดได้ครับไปแล้วทางล่างครับดูครับบุยแล้วบุหลุด5วิครับแต่ว่าโดนป้อมยิงด้วยแต่ว่าป้อมแตกไปแล้วแล้วฟิกเกอร์มายัดใส่ครับตัวใครครับโอ้ต้องหลบแล้วแต่ว่าเจอเลเตอร์ฉีดไปก่อนโอ้ลิตเติ้ลบอยครับเล่นเยอะไปหน่อยไม่ดีย้ำคำเดิมครับใจเย็นๆพลาดหน่อยนิดนึงเราไม่ได้แต่อู้ช็อกด้วยครับแล้วช็อกไปกลางโซ่ตรงนี้ครับโดนไปเหมือนกันครับตัวของอาคาเป้แล้วดูครับเจอฟิกเกอร์มายัดใส่ในป้อมครับข้างบนอาญาก็โดนนะครับเดียวทางฝั่งเวรับได้ป้อมอาญาโดนโอเคแรกไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นพี่ต้องได้สะท้อนกันครับพี่ธานิตจะได้ก็ว่านึกว่าคาเฟ่มันอึดเปล่าพี่ไม่มีสะท้อนนะพี่สะท้อนชนะได้มีคาราชิก็มาคุมรับเลเยอร์ได้ครับถ้าฝั่งทางเวลับได้หุบออบเจกต์เนี้ยเป็นเรื่องดีแล้วครับไม่ต้องไปแลกเยอะครับเกิดเข้ามาต้องระวังการยิงฟรีจาก2แครี่ครับแล้วคาเฟ่ครับเจ็บหนักมากแล้วครับเข้ามาเขาแย่งครับตัวดักเลเยอร์ด้วยครับแล้วเสียตัวคาราชิไปครับแต่เกี่ยวมาตรงนี้ครับได้เขื่อนไอ้มาเหมือนกันแล้วกระโดดไปเฮ้ยได้ได้สองคุ้มอยู่เป็นสองแล้วพอได้อยู่ไม่แย่พอเห็นลิกกี้ตีสายด้วยแตกครับ
โอ้ยเยี่ยนเริ่มส่งผลนะตอนนี้เยี่ยนฟรีครับจากการค้ำของวัวเอตอร์แล้วเขามาผักม็อบครับโอ้โหสเต็ปเอาเวของเยี่ยนเยี่ยนแต่บอลคิวมาตรงนี้ลิกกี้กับตายไปด้วยมีคารันชีครับมายืนคุมโกนมาครับแล้วกระโดดไปจะเกี่ยวใส่ตัวของจินครับลิเดนบอยกระโดดวนหน้าใส่วัววัวแตกครับละลายหายไปแต่ว่าเยี่ยนกระโดงใครครับยังยิงแบบสุดแต่เขายังยิงสุดได้ใจเย็นหยุดยิงดีหยุดยิงก่อนอุ้ยจี๊ดครับแล้ววนหน้าลองเล่นกับวัวแบบนี้ลิเดนบอยเขานับคูลดาวน์แล้วนะเฮ้ยเจ็บนะคาเฟ่เจ็บนะยิงเองเจ็บเองนะหน้าเสร็จปุ๊บแดรี่เขากล้าเล่นต่อทันทีครับแล้วด้านขวาแล้วเขาโดดมาใส่ครับแล้วดูครับโดนทั้งวงครับตรงนี้สำหรับฟอร์เรสต์ซองครับแล้วกระโดดมาช็อกครับเคว้งคว้างอยู่เหมือนกันแต่ว่าป้อมเราแตกไปแล้วครับโอ้แล้วพยายามจะทำดาเมจนะแต่ว่าไอ้ดอนลึกมากเลยเรียบร้อยครับลึกมากลึกเกินฝั่งของบุรีรัมย์โอ้เจอการยิงของสองแครี่เอ้ยตาเอ๋มุนหน้าใส่ครับหลอกลองเล่นกับระบบครับแล้วก็ลุงนี่กำลังจะเก็บเย็นๆได้แต่ว่ายังรอดไปได้อยู่ครับเขามารับโอ้แต่เขามารับตรงนี้ครับเขออ้ายครับมาโจมตีสกิลใส่ครับลิตเติ้ลบอยกำลังจะตายแล้วจินครับเดินหน้ามาครับแล้วเกี่ยวใส่ลิตเติ้ลบอยครับเรียบร้อยครับไม่รอดเฮ้ยแหวนกัดแล้วยิงเจอเปิดจากคาราชิลิตเติ้ลบอยกำมาแล้วแล้วมุนหน้าโอ้ยแล้วเขากลับไปที่เดิมแล้วแข่งครับโอ้ใช้เวลาในการค้าเย็นๆอยู่นานมากครับและเขามีก่อเกิดครับในขณะที่ครับสวยๆสวยไม่มีอะไรครับข้างหลังเขาพลาดเขามาคนเดียวใส่ครับตัวของลิกกี้ครับแต่ยังถอยกลับไม่เสียอะไรเท่าไหร่โอกาสกันได้มีไม่เยอะครับบุรีรัมย์ครับแต่ว่าออกมาเคลียร์ด้านบนได้แต่เสียเล่นกลางไปแล้วครับเป็นการกลางกับบนกำลังจะเข้าพร้อมกันครับต้องเลือกสักทางครับบุรีรัมย์แล้วลิกกี้ครับพยายามจะเคลียร์เลนกลางครับแต่ว่า2แครี่ครับเดินมาครับแล้วคาเฟนี่ครับยิงเข้าไปแล้วตรงนี้ครับเปิดไปครับแล้วดูครับสโลเข้าไปนูนูครับโดนเปิดมามีเกาะครับแล้วกดแข็งครับพยายามจะเอาตัวรอดครับแล้วเขาจะดันกันมาครับพร้อมกับเวนการ์ดตรงนั้นครับแล้วดูเวนการ์ดให้ดีครับบุรีรัมย์ครับแล้วก็นูนูตายไปก่อนแล้วเวนการ์ดดันเข้ามาแบบนี้ครับเป็นตัวของใครที่ยังยิงติงก่อสร้างครับแล้วเขาสวนกลับมาถ้าตัวเคอร์ไอครับตีบ้านเคอร์ไอตีบ้านอยู่แล้วจบครับแชมเปี้ยนของ APL 2024ได้กับทีมฟาร์มเกมเมอร์ก็ถ้าดอยสรุปในเกมนี้นะครับจากรูปเกมทั้งหลายบุรีรัมย์เนี่ยขึ้นนำเยอะนะครับในช่วงต้นเกมขึ้นนำเยอะมากนะครับจนกระทั่งจุดเปิดมาตอนที่ลิตเติ้ลบอยไปไดฟ์คาเฟ่แล้วตายเองนี่แหละจุดแม่งมาเกิดตรงนี้นี่แหละคือดอยว่าเฮ้ยลิตเติ้ลบอยขึ้นสะท้อนอ่ะแล้วไปไดฟ์คาเฟ่อ่ะเกมแม่งอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยช็อตนั้นมันทำให้โมเมนตัมมันเสียแล้วเหมือนตั้งแต่ช็อตนั้นเป็นต้นมาเหมือนเขากล้าเล่นมีจังหวะฟาร์มมากขึ้นยิงไดฟ์ได้นะไม่ใช่เขาเล่นพลาดนะแต่ไอเทมมันไม่ได้อ่ะเนี่ยเขายิงส่วนเยอะนะถ้าเป็นสะท้อนอ่ะเหมือนตอนนั้นอ่ะตอนสุดท้ายถ้าใครดูสังเกตดีๆตอนสุดท้ายที่ลิตเติ้ลบอยไดฟ์ใส่เอนดอร์ยิงสวนนะแล้วเจ็บเองซึ่งดอยบอกว่าเฮ้ยมีสะท้อนอ่ะช็อตนั้นมันก็จะเป็นอย่างงี้ดีไม่ดีใครตายไปตั้งนานแล้วไม่รอดถึงตรงนั้นหรอกพอพลาดปุ๊บเหมือนโมเมนตัมมันเสียถูกไหมโดนตรงกลางต่อเหมือนมันโดมิโน่แหละพอตรงนั้นตายถูกปะเขามั่นใจในการเล่นมากขึ้นเอนดอร์กล้าเล่นปุ๊บเอนดอร์บีบอาคาเป้หลังจากนั้นมาเขากล้าเถียงแล้วก็เลยยาวบวกกับตานี้ต้องยอมรับจริงๆว่าคานาชิทำอะไรไม่ได้เล่นเลยกีฬาแทบไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่เลยไม่ได้เหยียบหัวใครเป็นเรื่องเวลาเท่าไหร่ต้องบอกว่าเขามีโตโร่มาล่อด้วยแล้วก็การเหยียบหัวเอนดอร์ถ้าเกิดเขาเหยียบไม่ได้หรือเหยียบหัวคาเฟ่ไม่ได้ก็คือมันมีแค่2ตัวให้เหยียบก็คือเอนดอร์กับคาเฟ่เหยียบหัวตัวอื่นไม่ได้เลยเหยียบสกัดก็เปลืองต้องยอมรับว่าเขาเล่นได้เหนือชั้นกว่าเราเยอะจังหวะต่างๆเขาเล่นได้ดีกว่านะครับก็จบไปซีรีส์นี้ 4-1 นะครับก็ถ้าดอยสรุปซีรีส์นี้ก็พูดตรงๆก็บุรีรัมย์เล่นได้ไม่ตามระบบตัวเองแล้วก็พลาดเยอะมากช่วง 2-3 เกมแรกต้องยอมรับว่านูนูโดนกดดันเยอะมากทำให้เล่นไม่รู้ว่ายังตื่นสนามอยู่หรือเปล่าแต่คือเล่นไม่ออกแล้วเพราะเขารู้ว่าจุดแข็งของทีมคืออะไรเหมือนพอนูนูโดนเพื่อนๆก็ดูจะดรอปตามไปด้วยในหลายๆช็อตมีบางคนพยายามจะหืออือขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่แล้วพอนูนูโดนย้ำหลายๆครั้งก็เหมือนกว่าจะพอกลับมาทรงได้ก็นู่นเลยปาเข้าไปปลายเกมที่4ที่เกือบแพ้แล้วกว่าจะกลับมาก็เหมือนจะยังไม่ทันเกมที่5ก็ฟอร์มดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่พอคนอื่นๆยังฟอร์มยังไม่กลับมาเท่าไหร่ก็พ่ายแพ้ไปต้องยอมรับว่าซีรีส์นี้ตาเขาเล่นดีมากเลยนะต้องบอกว่าเขออ้ายเนี่ยแบกหลายเกมมากเนลก็แบกหลายเกมเกมแรกๆที่เราเสียไปบางเกมก็ดาไม่ดีก็มีส่วนบ้างแต่เล่นพลาดเนี่ยเยอะนะซับบุรีรัมย์นะก็ต้องยอมไปนะครับเขาเล่นดีกว่าอ่ะจบไปซับการวิเคราะห์วันนี้นะครับครับใครได้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน